สวัสดีครับหลังจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมได้ลองถ่ายแล้วก็ได้ลองหมุนเลนรุ่นนี้นะครับรุ่น SJ 5000 Plus นะครับซึ่งง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวดูกันปกติแล้วเนี่ยกล้องตัวเนี้ยมันจะโฟกัสให้เราก็คือช่วงของปลายลูกตาก็คือช่วงสุดท้ายแต่ช่วงต้นๆเนี่ยชัตเตอร์เนี่ยไม่ได้ผลฉะนั้นผมได้ทำการหมุนเลนนะขยับเลนออกมานิดเดียวเองนิดเดียวเพื่อที่จะให้กล้องมันโฟกัสฉะนั้นเหตุผลที่ได้รับก็คือชัตเตอร์ชัดลึกได้เลยนี่ครับคือใครอยากได้ชัดลึกก็หมุนชัดลึกอยากชัตเตอร์ก็อันนี้คือชัตเตอร์ที่มือผมในตอนนี้นะชัตเตอร์แล้วล่ะครับชัดตื่นแล้วก็ถ้าอยากจะได้เป็นชัดลึกก็หมุนกลับออกไปฉะนั้นข้างหน้าผมก็ต้องชัดช่วงนี้ก็ต้องชัดถามว่าไอพี่มันดีหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับซื้อมาเพื่อใช้นี่ชัดตื่นละชัดตื่นมือจะชัดนะครับชัดตื่นคือใครอยากได้ชัดลึกก็หมุนชัดลึกอยากชัดตื่นก็อันนี้คือชัดตื่นที่มือผมในตอนนี้นะชัดตื่นแล้วล่ะครับชัดตื่นแล้วก็ถ้าอยากจะได้เป็นชัดลึกก็หมุนกลับออกไปฉะนั้นข้างหน้าผมก็ต้องชัดช่วงนี้ก็ต้องชัดถามว่าไอพี่มันดีหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับซื้อมาเพื่อใช้นี่ชัดตื่นละชัดตื่นมือจะชัดนะครับชัดตื่นเดี๋ยวดูว่าชัดตื่นชัดลึกเป็นไงเดี๋ยวดูอันนี้ชัดลึกอันนี้ฮะชัดตื่นเห็นไหมแต่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ผมคิดว่าเราสามารถที่จะรังสรรค์งานออกมาได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ถือว่าโอเคในระดับมืออาชีพเลยล่ะเพราะว่าส่วนมากไม่มีใครทำกันเหมือนโอมบอกนะครับ